ชิญนั่งครับขอบคุณค่ะครับวันนี้เราจะมาเรียนหัวข้อวันนี้นะครับก็คือเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องจากหัวข้อที่แล้วนะครับซึ่งเราก็เคยเรียนหัวข้อที่แล้วผ่านมาก็มีอะไรบ้างมีการทดลองสุ่มใช่ไหมครับมีเหตุการณ์ sample space ใช่ไหมครับเราก็ได้เรียนแล้วก็ได้ฝึกการหาสมาชิกของเหตุการณ์ต่างๆที่เราสนใจแล้วก็การหาสมาชิกของ sample space นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องความน่าจะเป็นแต่ก่อนที่จะเรียนนะครับครูขอทบทวนความรู้เดิมนิดหนึ่งนะครับความรู้เดิมที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับตั้งแต่ที่เราเรียนเรื่องความน่าจะเป็นนะครับกฎเกณฑ์มันก็เกี่ยวกับการนับนะครับก็จะมีอยู่2อย่างนะครับอันแรกเราเรียกว่ากฎการบวกถ้านักเรียนยังจำได้ก็คงจะรู้ว่าการกระทําใดๆหรือว่าการทำงานใดๆที่ทำงานเสร็จเป็นกรณีไปเราจะนำจำนวนวิธีทำงานแต่ละกรณีนั้นมาบวกกันอันนี้เรียกว่ากฎการบวกนะครับและข้อที่2นะครับอย่างที่2คือกฎการคูณกฎการคูณนี่คือการทำงานหรือการกระทำต่างๆที่เป็นขั้นตอนพูดง่ายๆก็คือมันมีหลายขั้นตอนจึงจะเสร็จงานถ้าอย่างนี้ให้นำจำนวนวิธีย่อยๆของแต่ละขั้นตอนนั้นมาคูณกันนะครับอันนี้เราคงจะจำได้นะครับอันนี้ว่ากฎการคูณนะครับส่วนวันนี้นะครับวันนี้เรื่องความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นเนี่ยคุณครูมีกิจกรรมนะครับให้พวกเราทำนะครับให้พวกเราดูใบกิจกรรมที่1นะครับใบกิจกรรมที่1ก็คือเป็นการทดลองใช่ไหมครับการทดลองสุ่มง่ายๆนะครับอันนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความน่าจะเป็นนะครับก็คือให้พวกเราทำยังไงครับโยนเหรียญ1เหรียญใช่ไหมครับอ่ะช่วยแจกด้วยครับกลุ่มละเหรียญนะครับครูมีใบบันทึกผลการทดลองให้เรียบร้อยนะครับให้พวกเราทำการทดลองนะครับโยนเหรียญ1เหรียญเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือสนใจว่าเหรียญนั้นจะขึ้นหัวหรือก้อยใช่ไหมครับเอาสัก20ครั้งนะครับแต่มีเงื่อนไขนิดหนึ่งนะการทดลองสุ่มเนี่ยเราจำได้นะการทดลองสุ่มเป็นยังไงการทดลองนั้นๆเนี่ยเรารู้ใช่ไหมว่าผลที่อาจเกิดขึ้นเป็นอะไรได้ใช่ไหมครับรู้แต่ว่าเราจะเฉพาะเจาะจงลงไปไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรนี่ไม่ได้ถ้าระบุเฉพาะเจาะจงลงไปได้เนี่ยการทดลองนั้นจะไม่ใช่การทดลองสุ่มอย่างเช่นเราโยนเหรียญ1เหรียญ1ครั้งเนี่ยเหรียญมันมี2หน้าใช่มั้ยครับมันก็อาจจะขึ้นหัวกับขึ้นก้อยใช่มั้ยซึ่งโอกาสที่มันจะขึ้นก็เท่าๆกันอันนี้ครูขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะแต่ถ้าเหรียญใดนะครับที่เราโยนนะถ้าโยนแล้วปรากฏว่าขึ้นหัวตลอดเลยเขาเรียกเหรียญนั้นไม่มีความเที่ยงพูดง่ายๆเหรียญไม่เที่ยงตรงนะครับก็คือมันขึ้นหัวมากกว่าก้อยแต่เรายังไม่ได้เรียนนะครับก็คือให้เข้าใจว่าพอดีการทดลองตรงนี้เนี่ยถ้าเราลำเอียงเราอาจจะได้ผลที่เป็นไปตามที่เราต้องการอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นการโยนเหรียญก็ให้โยนแบบก็คือไม่ต้องการผลนะก็คือโยนไปแล้วมันจะเกิดอะไรก็บันทึกผลตามนั้นให้เวลาเราสักนิดนึงนะครับ20ครั้งนะครับแล้วบันทึกผลนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มรายงานผลนะครับว่าผลเป็นยังไงนะครับเชิญครับ
ทุกกลุ่มทำการทดลองเสร็จยังครับเสร็จแล้วเนาะครูอยากทราบผลการทดลองนะครับเอากลุ่มไหนดีจะนำเสนอก่อนไหนครับยกมือหน่อยครับด้านหลังก็แล้วกันนะครับด้านหลังก็แล้วกันนะครับในจำนวน20ครั้งที่เราโยนเหรียญนะครับปรากฏว่าออกหัว11ครั้งออกก้อย9ครั้งนะครับมีกลุ่มที่ได้คำตอบเหมือนกับกลุ่มเป็นกลุ่มที่1กันแล้วกันเนาะไหมครับเหมือนกันเลยใช่ไหมครับเหมือนกันเลยกลุ่มอื่นได้คำตอบเป็นไงครับแตกต่างกันมากไหมระหว่างหัวกับก้อยด้านหน้าได้เท่าไหร่ครับหัวกี่ครั้งครับหัว9ครั้งค่ะได้ก้อย11ครั้งตรงกลางครับได้หัว10ครั้งได้ก้อย10ครั้งอันนี้เท่ากันเลยเนาะอันนี้เท่ากันเลยนะครับกลุ่มได้หัว10ครั้งได้ก้อย10ครั้งอันนี้ก็เท่ากันก็แสดงว่าผลการทดลองของเราถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่สังเกตเมื่อกี้เราทำการทดลองแค่กี่ครั้ง20ครั้งไอการที่จะสรุปได้ว่าเราโยนเหรียญ1ครั้งเนี่ยมันจะขึ้นหัวหรือขึ้นก้อยเนี่ยเราจะต้องทำการทดลองหลายๆครั้งนะครับอย่างเช่น 1,000 ครั้ง 2,000 ครั้ง 3,000 ครั้งถ้าเรานึกดูเรามาโยนเหรียญ 1,000 ครั้งเป็นไงครับใช้เวลานานไหมใช้เวลานานนะครับแต่วิธีการนี้นะวิธีการนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ทำให้เราเนี่ยสรุปได้ว่าการโยนเหรียญหนึ่งครั้งไอ้หนึ่งครั้งเนี่ยมันจะขึ้นหัวหรือก้อยโดยเราทำการทดลองหลายๆครั้งอย่างเมื่อกี้20ครั้งบางกลุ่มก็ได้เท่ากันเลยใช่ไหมถ้าเท่ากันเลยกลุ่มนั้นก็ต้องสรุปว่ายังไงครับโอกาสที่จะขึ้นหัวกับก้อยเป็นไงเท่าๆกันเลยใช่ไหมก็คือมันเท่ากันแต่กลุ่มที่ไม่เท่ากันก็ตัวเลขเป็นไงใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงกันนะครับแต่อย่างที่ครูว่าไปเมื่อกี้นะครับการทดลองเนี่ยมันจะต้องทำหลายๆครั้งแต่วิธีการนี้เนี่ยมันระบุไม่ได้ว่าการทดลองสุ่มแต่ละอย่างนะเราจะต้องทำการทดลองสุ่มกี่ครั้งมันถึงจะสรุปผลได้วิธีการที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยเป็นวิธีการหาความน่าจะเป็นแต่โดยการทดลองโดยทำการทดลองซึ่งข้อเสียก็คือครูบอกไปแล้วใช่ไหมครับคืออะไรครับใช้เวลานานไหมใช้เวลานานนะครับกว่าจะได้ใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเราก็เลยนะครับมีวิธีการในการหาความน่าจะเป็นนะครับใช้วิธีคำนวณจาก sample space นะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่สนใจของการทดลองสุ่มนั้นแทนนะครับแต่ข้อควรระวังข้อควรคำหนึ่งก็คือสมาชิกใน sample space แต่ละตัวน่ะจะต้องมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เท่าๆกันฟังแล้วงงไหมครับบางคนเริ่มงงเดี๋ยวครูมีคำอธิบายนะครับครูมีคำอธิบายดังนี้ครูมีลูกเต๋ามา2ลูกนะครับอันนี้คือลูกเต๋าลูกเต๋ามันจะมีกี่หน้าลูกเต๋ามี6หน้านะครับมันก็จะมีแต้ม1ถึง6ใช่ไหมแต้ม1ถึง6ถ้าเราโยนลูกเต๋า1ลูกครูถามว่า sample space สมาชิกของ sample space เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือ1แต้มใช่ไหมครับ2แต้ม3แต้ม4แต้ม5แต้ม6แต้มใช่ไหมแสดงว่าสมาชิกใน sample space จะมีกี่ตัว6ตัวถามว่าโอกาสที่แต่ละแต้มเนี่ยจะขึ้นนี่เท่ากันไหมเท่ากันใช่ไหมถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับอันนี้เราเข้าใจได้ทีนี้ถ้าโยนลูกเต๋า2ลูกทีนี้ถ้าโยนลูกเต๋า2ลูกนะถ้าโยน2ลูกโยน2ลูกพร้อมกันก็ได้ถ้าเหตุการณ์ที่เราสนใจคือแต้มผลบวก
ของทั้งสองลูกนะได้แต้มเอาเช่นเท่ากับ5อย่างเงี้ยได้แต้มเท่ากับ5ถามว่า sample space ของการทดลองนี้คืออะไรก็คือเซตของผลบวกของแต้มทั้ง2ลูกที่เป็นไปได้ทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ไหม sample space เพราะฉะนั้นอย่างเช่นลูกที่1ลูกที่1ขึ้นแต้ม1ลูกที่2ก็ขึ้นแต้ม1ผลรวมก็กลายเป็นเท่าไหร่ผลรวมกลายเป็น2ใช่ไหมครับถ้าลูกที่1ขึ้นแต้ม1ลูกที่2ขึ้นแต้ม2ผลรวมจะเป็นเท่าไหร่ผลรวมจะเป็น3ถ้าลูกที่1ขึ้นแต้ม6ขึ้นแต้ม6นะครับลูกที่2ขึ้นแต้ม6เหมือนกันผลรวมจะเป็นเท่าไหร่12ครูถามว่าสมาชิกใน sample space ที่เราทดลองโยนลูกเต๋า2ลูก1ครั้งเนี่ยโดยที่เราสนใจผลรวมของแต้มของทั้ง2ลูกใช่ไหมครับมันจะมีสมาชิกอะไรบ้างพอจะไล่ให้ครูฟังได้ไหมมีอะไรบ้างครับผลรวมได้ตั้งแต่เท่าไหร่ครับ2 3มีไหม4 5 6 7 8 9 10 11 12อันนี้คือสมาชิกใน sample space ใช่ไหมครับเมื่อกี้เหตุการณ์ที่สนใจคืออะไรนะคือผลรวมของแต้มเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ5สมมุติครูให้เป็นเหตุการณ์ e ก็แล้วกันนะแสดงว่าเราเขียน e แบบแจกแจงสมาชิกก็จะได้สมาชิกกี่ตัวครับสมาชิกมีกี่ตัว1ตัวก็คือ5ใช่ไหมใช่ไหมทีนี้มาดูว่าในสมาชิก sample space เนี่ยซึ่งมีสมาชิกเป็น2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เนี่ยครูถามว่าโอกาสที่สมาชิกแต่ละตัวโอกาสที่สมาชิกแต่ละตัวจะเกิดขึ้นเนี่ยเท่ากันไหมนักเรียนลองคิดดูเท่ากันไหมครูถามว่า2เกิดจากอะไร1กับ1ใช่ไหมครับแปลว่าลูกเต๋าลูกแรกขึ้นแต้ม1ลูกเต๋าลูกที่2ก็ขึ้นแต้ม1ใช่ไหมมีอีกหรือเปล่าหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วใช่ไหมอย่าง5เนี่ย5มันเกิดจากอะไรบ้างแสดงว่าลูกแรกแต้ม1ก็ได้ใช่มั้ยลูกที่2เป็นเท่าไหร่เป็น4ถามว่ามีอีกไหม2กับ3 3 2ได้ไหมได้ได้เมื่อกี้1 4ลูกแรกเป็น4ลูกที่2เป็น1ได้ไหมได้มีอีกไหมครับหมดหรือยัง1 4 4 1 3 2 2 3หมดยังครับหมดแล้วเทียบกับเมื่อกี้เนี่ยสมาชิก sample space เราเป็น2มันเกิดจาก1แต้มกับ1แต้มใช่ไหมซึ่งมันมีแค่ครั้งเดียวถูกไหมแต่แต้มผลรวมเป็น5เนี่ยมันมีกี่อย่างเมื่อกี้เนี่ยมีตั้ง4กรณี4อย่าง4เหตุการณ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าสมาชิกแต่ละตัวใน sample space ของเราเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เท่ากันถ้าจะหาความน่าจะเป็นเทียบกับเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ครูยกตัวอย่างอันไหนจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้ครูยกตัวอย่างว่าไงยกตัวอย่างว่า sample space ของการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งใช่ไหมครับแล้วก็เหตุการณ์เอาเป็น e1 ก็แล้วกันอันนี้ได้แต้มเป็นเท่าไหร่นะได้แต้มเป็นเท่าไหร่เป็น3ใช่ไหมก่อนหน้านี้คือตัวนี้ใช่ไหมซึ่งตัวนี้เนี่ยสมาชิกแต่ละตัวใน sample space ของเราเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกันเพราะฉะนั้นอันนี้สามารถหาความน่าจะเป็นได้ก็คือ PE 1ก็เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ1ส่วนเท่าไหร่1ส่วน6ใช่ไหมครับก็คือเอา NE 1หารด้วย N หารด้วย NS 1แต่การทดลองเมื่อกี้sample space ของเราสมาชิกมี2 3 4 5 6 7 8 9 10 12เนี่ยเงื่อนไขก็คือสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เท่ากันการคำนวณความน่าจะเป็นตรงนี้จึงใช้ไม่ได้ทำไมใช้ไม่ได้เพราะว่าเวลาคำนวณมาแล้วเนี่ยสมาชิกใน sample space เนี่ยโอกาสเกิดขึ้นไม่เท่ากัน
แต่ละตัวโอกาสเกิดขึ้นไม่เท่ากันค่าเขาน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงตรงใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะหาสมาชิกใน sample space จะต้องเขียน sample space ให้ถูกต้องนะครับเขียน sample space ให้ถูกต้องอย่างการทดลองเมื่อกี้คือการโยนลูกเต๋า2ลูก1ครั้งเนี่ยมันสามารถเขียน sample space ได้ดังนี้นะครับเขียน sample space ได้ดังนี้ช่วยครูตอบหน่อยต่อไปเลยครับ2 2ใช่ไหมครับต่อไป2 3ต่อไป2 4 2 5 2 6 3 5 2 3 3เมื่อกี้เหตุการณ์ที่เราสนใจคืออะไรนะผลรวมของแต้มได้เท่าไหร่ได้5ใช่ไหมครับมันก็มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับ1 4ใช่ไหมครับและอีกครับ2 3 3 2 4 1ซึ่งมีทั้งหมดอยู่กี่แบบครับ4เพราะฉะนั้นถ้าจะหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจเมื่อกี้นะครับอันนี้ออกมาเป็น1 4 4 1 2 3 3 2นี่นะครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับทั้งหมดมันเท่าไหร่ทั้งหมดมัน36ทั้งหมดมัน36ก็จะกลายเป็น4ส่วน36เพราะฉะนั้นย้ำนิดนึงนะครับว่าก่อนที่เราจะคำนวณความน่าจะเป็นนะครับก่อนที่เราจะคำนวณความน่าจะเป็นเราจะต้องเขียน sample space ให้ถูกต้องก่อนนะครับเขียน sample space ให้ถูกต้องเพราะว่าการทดลองสุ่มใดๆเนี่ยบางอย่างมันก็เขียน sample space ได้หลายแบบนะครับแต่ย้ำว่า sample space ที่ออกมานั้นโอกาสของสมาชิกใน sample space ที่จะเกิดขึ้นจะต้องเท่าๆกันนะครับจะต้องเท่าๆกันทีนี้มาดูสมบัติของความน่าจะเป็นนักเรียนดูใบความรู้เลยนะครับหน้า2สมบัติของความน่าจะเป็นนะครับถ้าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆซึ่งเรานิยมแทนด้วยตัว e ใช่ไหมครับเหตุการณ์หรือเราความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ e เรานิยมเรียกว่า pop e ใช่ไหมครับถ้า pop e เท่ากับ0หมายความว่าไง pop e เท่ากับ0หมายความว่าเหตุการณ์ e นั้นเป็นยังไงครับไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อกี้โยนลูกเต๋าไป2ลูกใช่ไหมครับ1ครั้งใช่ไหมอย่างสมมติเหตุการณ์ที่สนใจคือผลรวมของแต้มเท่ากับ15มีโอกาสไหมครับไม่มีใช่ไหมเพราะว่าแต้มลูกเต๋ามากสุดมันเท่าไหร่ครับ12นั่นเองเพราะแสดงว่าเหตุการณ์เมื่อกี้ก็ไม่เกิดแน่ๆอย่างนี้นะครับ
อย่างที่2นะครับถ้า PE ออกมาเป็น1อันนี้หมายความว่าเหตุการณ์นั้นเป็นไงครับเกิดขึ้นแน่ๆเกิดขึ้นแน่ๆอย่างเราโยนเหรียญ2เหรียญ1ครั้งถามว่าเหตุการณ์ที่สนใจคือได้หัวหรือก้อยก็แสดงว่าโยนเหรียญออกมาแล้วมันจะต้องขึ้นหัวไม่ขึ้นหัวก็ขึ้นก้อยอย่างใดอย่างหนึ่งแน่ๆใช่ไหมครับแปลว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจนี่เกิดแน่นอนเกิดแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้า PE ออกมาเป็น1ส่วน2ถ้า PE ออกมาเป็น1ส่วน2อันนี้จะหมายความว่าเหตุการณ์นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นกับไม่เกิดขึ้นนี่เป็นไงกันเท่าๆกันเท่าๆกันเพราะฉะนั้นค่าความน่าจะเป็นตัวนี้นะครับค่าความน่าจะเป็นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่บอกเราว่าเหตุการณ์มันจะเกิดมากน้อยแค่ไหนเหตุการณ์มันจะเกิดมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือสมบัติที่เราต้องรู้นะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตนะครับถ้าเราสังเกตสมบัติของความน่าจะเป็นนะครับค่าของมันเนี่ยจะมีค่าตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เมื่อกี้0ถึงเท่าไหร่ครับ0ถึง1ใช่ไหมครับมีตั้งแต่0ถึง1ถ้าเป็น0ก็ไม่เกิดถ้าเป็น1ก็เกิดแน่นอนส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ระหว่าง0กับ1ใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วอยู่ระหว่าง0กับ1ความน่าจะเป็นของ sample space มีค่าเท่าไหร่ sample space มีค่าเท่าไหร่ครับความน่าจะเป็นของ sample spaceเป็น1นะครับความน่าจะเป็นของ sample space ความน่าจะเป็นของเซตว่างคำว่าเซตว่างก็คือเหตุการณ์ที่มันไม่เกิดอ่ะเป็นอะไรครับเป็น0นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจเนี่ยสามารถหาได้จาก1ลบด้วยความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราไม่สนใจเพราะว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทั้งหมดเท่ากับ1ใช่มั้ยครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับในการคำนวณนะครับในการแก้โจทย์เรื่องความน่าจะเป็นนะครับเป็นตัวอย่างในการแก้โจทย์เรื่องความน่าจะเป็นตัวอย่างที่1 นะครับนำเลขโดด0 1 2 3 4 5 6 7 8 9เขาบอกว่านำมาสร้างเป็นตัวเลข4หลักนำมาสร้างเป็นตัวเลข4หลักจงหาความน่าจะเป็นข้อที่1เลขแต่ละหลักไม่ซ้ำกันการที่จะหาความน่าจะเป็นเมื่อกี้เรารู้แล้วเนาะความน่าจะเป็นเนี่ยหาจาก NE หาด้วย NS ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องหาสมาชิกของ NE กับ NS ให้ได้ก่อน NS คือจำนวนสมาชิกของอะไรนะ sample space ใช่ไหมครับ NE คือจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่เราสนใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เหตุการณ์ที่สนใจอันที่หนึ่งคือเลขแต่ละหลักไม่ซ้ำกัน sample space สมาชิกมีอะไรบ้างเราก็ดูว่า sample space คืออะไรเขาบอกว่าเลขโดด0ถึง9เลขโดด0ถึง9เอามาสร้างเป็นจำนวนกี่หลักครับ4หลักแสดงว่าเราก็ต้องหาว่าจำนวนวิธีในการสร้างจำนวน4หลักตัวนี้นะครับได้กี่วิธีไอ้จำนวน4หลักนะครับหรือตัวเลข4หลักเนี่ยมันประกอบด้วยหลักอะไรบ้างหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันใช่ไหมทีนี้การสร้างจำนวน4หลักการสร้างจำนวน4หลักจากเลขโดด10ตัว0ถึง9นะครับครูถามว่าแต่ละหลักเนี่ยมีเงื่อนไขมีข้อจำกัดเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมอย่างเช่นหลักหน่วยใช้ได้ทุกตัวไหมได้ทุกตัวหลักสิบหลักร้อยหลักพันแสดงว่าหลักพันนี่มีเงื่อนไขใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดเราก็ต้องคิดตรงที่มันเป็นเงื่อนไขก่อนเนื่องจากว่าหลักพันเลขโดดตัวไหนใช้แล้วไม่มีความหมายแสดงว่าต้องยกเว้นศูนย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เหลือก็คือ1ถึง9ใช่ไหมครับ1ถึง9มันมีกี่ตัว9ตัวเราเลือกมาสร้างหลักพันก็ได้กี่วิธีได้9วิธีนั่นเองเพราะนั้นหลักพันเราก็ได้9วิธีใช่ไหมครับ
หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยล่ะก็ได้10วิธีหมดเลยเพราะว่าเราใช้ได้หมดใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คืออะไร9คูณ10คูณ10คูณ10ตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือสมาชิกของ sample space ใช่ไหมครับสมาชิกของ sample space ซึ่งคูณมาแล้วได้เท่าไหร่ 9,000 ใช่ไหมทีนี้มาดูสมาชิกของเหตุการณ์ที่เราสนใจเหตุการณ์ที่เราสนใจเลขแต่ละหลักเป็นไงครับไม่ซ้ำกันเลขแต่ละหลักไม่ซ้ำกันก็แปลว่าไงครับแปลว่าแต่ละหลักไม่ซ้ำกันก็คือใช้ตัวเลขไปแล้วเนี่ยมันจะต้องลดลงใช่ไหมตัวเลขที่มีอยู่มันต้องลดลงใช่ไหมคำว่าไม่ซ้ำถูกไหมก็คือใช้แล้วหมดไปนั่นเองพูดง่ายใช้แล้วหมดไปอย่างเรามาดูหลักพันถามว่าได้กี่วิธีหลักพันได้9เหมือนเดิมใช่ไหมหลักพันได้9ผู้ขอเขียนตรงนี้นะหลักร้อยล่ะครับหลักร้อย9วิธีทำไมได้9อ่ะเพราะว่าหลักร้อยใช้0ได้ใช่ไหมทำไมไม่10เพราะว่าใช้ไปแล้วตัวหนึ่งใช่ไหมครับห้ามซ้ำใช่ไหมเพราะนั้นตัวเลขต้องลดลงนะครับแสดงว่าหลัก10ก็จะเหลือเท่าไหร่เหลือ8หลักหน่วยเหลือ7นั่นเองผลคูณตรงนี้คืออะไรครับเราเรียกว่า n อะไร ne ใช่ไหมครับเราจะหา PE ก็หาไงครับเอา NE ส่วน NS ก็จะเป็น9คูณ9คูณ8คูณ7หารด้วยเท่าไหร่9คูณ10คูณ10คูณ10ซึ่งการคำนวณตรงนี้ตัวเลขออกมาเท่าไหร่ครับนักเรียนช่วยคิดนิดนึงเท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่นะ63ส่วน125นะครับ3/125อันนี้คือข้อแรกพอเข้าใจเนาะต่อไป 1.2 นะครับ 1.2 คือได้เลขคี่ซึ่งมีค่าไม่น้อยกว่า 4,000 ได้เลขคี่ซึ่งมีค่าไม่น้อยกว่า 4,000 อันนี้ 1.2 นะครับ 1.2ได้เลขคี่ที่มีค่าไม่น้อยกว่า 4,000 ถามว่า NS เหมือนเดิมไหมเท่าเดิมไหมครับเท่าเดิม NS ก็คือเท่าเดิมนะครับเราต้องหา NE ใช่ไหมเราต้องหา NE นะครับถามว่า NE สมาชิก NE จะหายังไงครับตอนนี้เขาบอกว่าได้เลขคี่ได้จำนวนคี่ใช่ไหมที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ได้จำนวนคี่ถ้าพูดถึงจำนวนคี่มันเป็นไงครับต้องดูหลักไหนจำนวนคี่หลักหน่วยหลักหน่วยใช่ไหมหลักหน่วยต้องเป็นยังไงเลขคี่หลักหน่วยต้องเป็นเลขคี่จากตัวเลขเมื่อกี้ตัวเลขที่โจทย์ให้0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ใช่ไหมครับเราต้องดูหลักหน่วยก่อนใช่ไหมเพราะว่าเราต้องการจำนวนคี่ใช่ไหมครับแสดงว่าหลักหน่วยต้องลงท้ายด้วยอะไรบ้างตัวอะไรบ้างหนึ่งใช่ไหมครับมีกี่จำนวน5จำนวน5วิธีใช่ไหมครับ5แบบใช่ไหมทีนี้หลักพันล่ะตัวเลขตัวไหนบ้างใช้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาบอกว่าไม่น้อยกว่าเท่าไหร่หลักพันต้องไม่น้อยกว่า 4,000 ใช่ไหมก็แปลว่าเลข4ได้ใช่ไหมครับ4 5 6 7 8 9กี่ตัวครับ6ตัวใช่ไหม3ใช้ได้ไหมหลักพันไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าผิดเงื่อนไขทีนี้หลักร้อยกับหลัก10เท่าไหร่ครับ10ใช่ไหมครับทำไมถึง10
เพราะว่าไม่ได้กำหนดให้ว่าใช้เลขซ้ำหรือไม่ซ้ำใช่ไหมก็แปลว่าใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยนะครับแสดงว่า NS ก็จะออกมาเท่าไหร่ NE ก็จะออกมาเท่าไหร่6คูณ10คูณ10คูณ5ใช่ไหมครับเมื่อกี้ NS เราเท่าไหร่นะเมื่อกี้9คูณ10คูณ10คูณ10ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น PE ก็จะเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ1/3เป็น1/3พอดีนะครับเป็น1/3พอดีให้นักเรียนลองทำใบงานที่1ดูนะครับแต่ละกลุ่มใบงานที่1ข้อ1นะครับลองทำใบงานที่1ดูนะครับเดี๋ยวครูจะให้มานำเสนอนะครับมันมีกี่ข้อครับใบงานที่1 2ข้อเอาทั้ง2ข้อเสร็จไหมให้เวลา5นาทีเสร็จไหมครับเสร็จยังครับข้อแรกตอบข้ออะไรครับข้อที่2ตอบ5/18นะครับแล้วก็ได้ทุกคนเนาะเรามาดูตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการทำข้อสอบนะครับเป็นการทำข้อสอบข้อที่1ถึง3เนี่ยเป็นแบบ4ตัวเลือกเป็นแบบช้อยตัวเลือก4ตัวเลือกข้อที่4กับข้อที่5เป็นแบบ3ตัวเลือกเป็นช้อย3ตัวเลือกเหมือนกันถ้าต้องทำข้อสอบชุดนี้ให้ครบทั้ง5ข้อจงหาความน่าจะเป็นข้อที่1นะครับจะทำข้อสอบผิดทั้ง5ข้อจะทำข้อสอบผิดทั้ง5ข้อเพราะนั้นเราจะหาความน่าจะเป็นเราก็ต้องมาดูก่อนใช่ไหมว่า NS จำนวนสมาชิกเท่าไหร่แล้วก็ NE จำนวนสมาชิกเท่าไหร่ใช่ไหมถึงจะคำนวณความน่าจะเป็นได้ใช่ไหมครับครูถามว่า S ของเราหายังไงหาได้ไหมครับหาได้ไหมครับตอนนี้ข้อสอบมีกี่ข้อ5ใช่ไหมครับแต่ละข้อเนี่ยเหมือนกันไหมไม่ใช่ไหมมันมี2แบบใช่ไหมข้อที่1ถึง3เป็นแบบกี่ตัวเลือก4ตัวเลือกปกติเนี่ยข้อสอบมันจะต้องมีตัวเลือกถูกกี่ตัวครับตัวเดียวตัวเดียวใช่มั้ยก็แปลว่าข้อ1อย่างเช่นข้อ1นะ4ตัวเลือกมันจะต้องถูกไปตัวนึงใช่มั้ยครับแปลว่า3ตัวเลือกเป็นยังไงผิดใช่มั้ยก็แสดงว่าข้อ2กับข้อ3ก็เช่นเดียวกันใช่มั้ยใช่มั้ยครับข้อที่4กับข้อที่5มันเป็น3ตัวเลือกก็แปลว่ามีตัวเลือกที่ถูกอยู่1ตัวเลือกที่ผิดเท่าไหร่2ในที่นี้เหตุการณ์ที่เราสนใจคืออะไรทำข้อสอบผิดทั้ง5ข้อเพราะฉะนั้นเราก็ไปสนใจข้อที่ผิดจำนวนวิธีที่ทำผิดใช่ไหมเข้าใจไหมครับจากจำนวนวิธีที่ทำข้อสอบทั้งหมดใช่ไหมครับกูถามว่า NS จะมีค่าเท่าไหร่ข้อ1จำนวนวิธีทำข้อสอบได้กี่แบบมันมี4ตัวเลือกอ่ะกี่แบบครับกี่แบบ4ตัวเลือกก็4แบบ4แบบนะ
แสดงว่าข้อที่2ก็กี่แบบ4แบบข้อที่3 4แบบข้อที่4 3แบบข้อที่5 3แบบการทำข้อสอบ5ข้อถือว่าเป็นงานหนึ่งใช่ไหมงานเสร็จเมื่อไหร่เมื่อเราทำข้อสอบครบทั้งกี่ข้อครับ5ข้อเพราะฉะนั้นเราจำได้ไหมกฎเบื้องต้นเกี่ยวกับการนับมันใช้กฎการบวกหรือกฎการคูณต่อเนื่องกฎการคูณใช่ไหมครับกฎการคูณเพราะว่าทำข้อสอบจะต้องทำให้เสร็จทั้ง5ข้อก็แสดงว่า NS ของเรา NS ของเราจะมีค่าเท่าไหร่ครับอะไรคูณกันบ้างนะ4คูณ4คูณ4คูณ3คูณ3ใช่ไหมครับ NE ล่ะ NE คืออะไรนะเพราะว่าเหตุการณ์ที่สนใจคือจะทำข้อสอบผิดทั้ง5ข้อใช่ไหมเพราะนั้นก็แปลว่าข้อแรกผิดไหมข้อแรกก็ผิดได้กี่วิธีล่ะข้อแรกผิดได้กี่วิธีครับตัวเลือกที่ผิดมีกี่ตัว3ตรง3นะข้อ2ครับ3ข้อ3ข้อ4 2ข้อ5 2แสดงว่าความน่าจะเป็นของเราเท่าไหร่ครับ3 2 3 2 3 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 3อันนี้คือจำนวนวิธีที่ทำข้อสอบเป็นไงครับผิดทั้ง5ข้อได้เท่าไหร่ส่วนเท่าไหร่นะ3ส่วน3ส่วน16นะครับต่อไปข้อ 5.2 ทำข้อ1และ2ถูกแต่ข้อ4และ5ผิดอยากรู้ว่าความน่าจะเป็นที่จะทำข้อ1และข้อ2ถูกแต่ทำข้อ4และข้อ5ผิดเป็นเท่าไหร่นักเรียนลองคิดครับเราคิดว่ามันจะเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องดูใช่ไหมว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจคืออะไรใช่ไหมครับเหตุการณ์ที่สนใจคืออะไรตอนนี้ข้อ1และข้อ2เนี่ยทำเป็นยังไงครับทำถูกมันทำถูกได้กี่วิธีล่ะข้อ1ก็วิธีหนึ่งใช่ไหมเพราะว่ามีตัวเลือก1ตัวที่ถูกใช่ไหมครับข้อ2ก็1วิธีเหมือนกันใช่ไหมข้อ4กับข้อ5ล่ะทำผิดได้กี่วิธีครับ2ทำผิดได้2วิธีข้อ4ก็2ข้อ5ก็2ใช่ไหมมันไม่มีข้อไหนครับข้อ3ข้อ3ไม่ได้พูดถึงใช่ไหมแปลว่าไงเงื่อนไขไม่ได้พูดแปลว่าจะทำถูกหรือทำผิดก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าเงื่อนไขมีแค่ว่าทำข้อ1และข้อ2ถูกทำข้อ4และข้อ5ผิดส่วนข้อ3นั้นไม่ได้กล่าวถึงก็แปลว่าอาจจะทำถูกก็ได้ทำผิดก็ได้ทำถูกก็ได้ทำผิดก็ได้มันมีกี่ตัวเลือกข้อ3มี4ตัวเลือกใช่ไหมก็แสดงว่าผิดก็ได้ถูกก็ได้มีกี่วิธีครับ4วิธีเพราะฉะนั้นเราหา PE ได้ไหมครับเอาลองคิดนิดนึงเดี๋ยวกลุ่มไหนจะตอบนะครับกลุ่มไหนจะตอบคำตอบนะครับคงให้เวลา2นาทีนะครับไหนกลุ่มไหนจะตอบครับยกมือแล้วนะครับตอบเท่าไหร่ครับ1ส่วน36เป็นไงครับเหมือนกันไหมเหมือนกันเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยผมให้เพื่อนหน่อยเก่งมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการทำข้อสอบนะครับ
เดี๋ยวให้มีเวลาเหลือนิดหน่อยนะครับให้พวกเราทำใบงานที่สองกันแล้วกันกลุ่มไหนได้บ้างแล้วยกมือข้างหน้าได้ใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ91ส่วน216ค่ะอันนี้คือข้อ 1.1 ใช่ไหมครับข้อ2ได้ไหมครับสองร้อยหกส่วนสองร้อยสิบหกกลุ่มไหนทำไม่ได้มีหรือเปล่าไหมครับครูขอเฉลยเลยก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันเวลานะครับดูเฉลยเลยนะครับดูเฉลยเลยใบงานที่สองบอกว่าโยนลูกเต๋าสามลูกพร้อมกันหนึ่งครั้งถ้าสนใจแต้มบนหน้าลูกเต๋าที่หงายจงหาความน่าจะเป็นซึ่งข้อที่หนึ่งมีลูกเต๋าอย่างน้อย1ลูกออกแต้ม6เสมออย่างน้อย1ลูกออกแต้ม6เสมอเราก็มาดูวิธีการทำนะครับงานของเราก็คือเราโยนลูกเต๋ากี่ลูก3ลูกใช่ไหมโยน3ลูก3ลูกพร้อมกันถามว่าลูกเต๋า1ลูกเนี่ยมันมีกี่หน้านะมันมี6หน้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโยน3ลูกมันก็เป็นไปได้ลูกแรกก็6แบบใช่ไหมลูกที่2ก็6แบบลูกที่3ก็6แบบใช่ไหมครับจะต้องเอา6มาคูณ6คูณ6ใช่ไหมทำไมต้องคูณครับเป็นกฎการคูณหรือกฎการบวกกฎการคูณครูขออภัยกฎการคูณนะครับกฎการคูณนะครับเพราะว่าลูกเต๋าจะต้องครบทั้ง3ลูกนะครับเอามาคูณกันแสดงว่า6คูณ6คูณ6เป็น216ตัวนี้คืออะไรครับ n อะไร ns ใช่ไหมครับก็คือจำนวนสมาชิกของ sample space ใช่ไหมครับทีนี้เหตุการณ์ที่เราสนใจข้อ1นี่สนใจอะไรครับเหตุการณ์ที่สนใจคืออะไรครับเขาบอกว่าลูกเต๋าอย่างน้อย1ลูกเป็นไงออกแต้ม6เสมอแต่วิธีคิดเนี่ยเราสามารถคิดย้อนกลับก็ได้คำว่าคิดย้อนกลับหมายความว่าไงก็คือเราไม่เอาลูกที่ออกแต้ม6แปลว่ามันไม่ออกแต้ม6ก็แปลว่าเราก็คิดแบบลูกเต๋าแต่ละลูกนะออกแต้ม1ถึง5เท่านั้นเข้าใจมั้ยครับเราสนใจออกแต้ม6 1ลูกแต่ว่าเราไปคิดออกแต้ม1ถึง5เพราะว่าอะไรเพราะว่าความน่าจะเป็นทั้งหมดของ sample space ตัวนี้เนี่ยมันก็คือ1ใช่ไหมเราสามารถใช้สมบัติของความน่าจะเป็นหาได้ก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆเท่ากับ1ลบด้วยความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราไม่สนใจเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มาหาสมาชิก NE โดยหาจาก NE ผ่านก็คือเหตุการณ์ที่ไม่สนใจนั่นเองมันก็จะได้ลูกแรกก็จะได้5แบบใช่ไหมเพราะเราบอกว่าไม่ออก6ใช่ไหมครับก็ได้5แบบ1ถึง5ลูกที่2ก็ไม่ออก6เหมือนกันก็1ถึง5ก็5แบบเพราะฉะนั้นเราจะได้
สมาชิกตรงนี้เท่าไหร่ครับ5คูณ5คูณ5คือ100เท่าไหร่125แต่อันนี้ไม่ใช่จำนวนวิธีไม่ใช่จำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจใช่ไหมเราก็เอาไปลบออกจากอะไรครับสมาชิก sample space ทั้งหมดใช่ไหมก็จะกลายเป็นเหตุการณ์ที่เราสนใจก็จะได้เท่าไหร่216ลบด้วย125ก็กลายเป็น91เป็น91เป็น91นะครับอันนี้ก็คือความน่าจะเป็นก็คือ91หารด้วย216พอเข้าใจไหมครับเข้าใจนะหรือจะคิดอีกแบบหนึ่งนะคิดอีกแบบหนึ่งก็คือเอา1ลบด้วยอะไรครับลบด้วยอะไร125หารด้วยเท่าไหร่216ก็จะออกมาเท่าไหร่เหมือนกัน91ส่วน216เหมือนกันก็คือ PE เท่ากับ1ลบด้วย PE ผ่านตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่สนใจนะครับก็ได้ส่วนข้อ2ข้อ2นะครับลูกเต๋าทั้ง3ลูกออกแต้มรวมกันได้ไม่เกิน15ออกแต้มรวมกันได้ไม่เกิน15ทีนี้เนื่องจากว่าลูกเต๋ารวมกันไอ้แต้มของลูกเต๋ารวมกันทั้ง3ลูกเนี่ยมันก็เป็นไปได้ตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่มองออกไหม1บวก1บวก1ก็คือ3ใช่ไหมครับจนถึงเท่าไหร่จนถึงเท่าไหร่ครับ6บวก6บวก6ก็คือเท่าไหร่ก็คือ18นั่นเองการคิดตรงนี้ก็คิดเช่นเดียวกันกับข้อ 1.1 เมื่อกี้ก็คือเราไปคิดในเหตุการณ์ที่เราไม่สนใจก็เอามาหักออกจากสมาชิกใน sample space เราก็จะได้สมาชิกของเหตุการณ์ที่เราสนใจซึ่งเราก็จะสามารถหาความน่าจะเป็นได้เหตุการณ์ที่สนใจก็คือลูกเต๋าทั้ง3ลูกออกแต้มรวมกันไม่เกิน15เพราะนั้นเราก็ไปคิดส่วนที่มันเกินซะทำไมล่ะเพราะว่ามันเป็นยังไงกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ามันน้อยกว่าคิดง่ายกว่านั่นเองเอาง่ายๆนะครับคิดง่ายกว่านั่นเองเพราะนั้นแต้มรวมกันเป็นอะไรบ้าง16 17 18ใช่ไหมครับแต้มรวมกันเป็น18ก็คือ666ใช่ไหมครับ17มีอะไรบ้าง17 665 656แล้วก็566ใช่ไหมครับแต้มรวมกันเป็น16ได้แก่อะไรบ้าง655 565 556 664 646แล้วก็466ซึ่ง3อย่างนี้3เหตุการณ์นี้รวมกันแล้วมันจะได้จำนวนสมาชิกอยู่เท่าไหร่10ตัว1บวก3บวก6ก็กลายเป็น10 10ตัวนี้คือจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่เราไม่สนใจใช่ไหมแต่เราสามารถนำไปหาสมาชิกของเหตุการณ์ที่สนใจได้ก็คือเอาไปลบออกจากเท่าไหร่ครับ216ก็จะกลายเป็น200เท่าไหร่206เพราะฉะนั้น PE ก็จะกลายเป็น206หารด้วย216นั่นเองหรือจะเอา1 PE ของเรานะ1ลบด้วยอะไรครับ1ลบด้วยเท่าไหร่10หารด้วยเท่าไหร่216ก็ได้ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น206ส่วน216เช่นกันใช่ไหมครับนักเรียนพอเข้าใจเนาะเป็นว่าชั่วโมงนี้นะครับชั่วโมงนี้เราก็ได้เรียนความน่าจะเป็นเนาะไหนพวกเราช่วยสรุปหัวข้อที่เราเรียนวันนี้ได้ไหมความน่าจะเป็นหายังไงครับหาไงความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆหาไงครับ n อันนั้นเป็นสูตรเลยเนาะ n e n s n e หมายถึงอะไร n e หมายถึงจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่เราสนใจ n s n s หมายถึงจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นไปได้ทั้งหมดใช่ไหมหรือเราเรียกว่าสมาชิกของอะไร sample space ใช่ไหมครับแล้วก็ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆเนี่ยมันมีค่าตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ1จนถึง0 0จนถึง1ใช่ไหมมีสมบัติข้อไหนอีกที่สำคัญข้อไหนอีกครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจหาได้จาก1ลบด้วยความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราไม่สนใจได้ไหมได้ความน่าจะเป็นของ sample space เป็นเท่าไหร่เป็น1ความน่าจะเป็นของเซตว่างเป็น0เป็น0
ป็นศูนย์นั่นเองนะครับก็หวังว่านักเรียนคงจะไปฝึกทำโจทย์เยอะๆนะครับในเรื่องของความน่าจะเป็นนะครับการทำโจทย์เยอะๆจะช่วยให้เราเกิดทักษะนะครับซึ่งเรื่องนี้สูตรไม่เยอะนะครับแต่ว่าการคำนวณค่อนข้างจะหลากหลายรูปแบบนะครับเพราะนั้นต้องฝึกทำโจทย์เยอะๆวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับ